เออนางพินนางฉลวยมันดีขึ้นบ้างไหมอ่ะอาการทางกายก็พอทุเลาลงอยู่ล่ะแต่ว่าอาการทางใจนี่สิพี่ฉลวยเปลี่ยนไปมากเลยนะป้าแล้วคุณนายหน่วยนาฏว่าไงบ้างอ่ะแกรู้ไหมคุณนายหน่วยนาฏก็ไม่ได้พูดอะไรนะป้าเพราะเห็นว่าเป็นเรื่องของผัวเมียเขาทะเลาะกันไอ้ชดกับนางฉลวยนี่มันทะเลาะกันเรื่องอะไรนะมันถึงได้ถึงขนาดลงไม้ลงมือขนาดนี้เหรอไม่รู้สิป้าพี่ฉลวยก็ไม่ยอมปีปากพูดอะไรเลยวันวันก็ได้เอาแต่นั่งซึมไม่พูดไม่จาท่าทางหนูเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลยนะป้าอนี่ฉลวยเป็นมากขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะป้านิ่มค่ะโอ้ยแล้วในช็อตยังอยู่กับฉลวยหรือเปล่ามันไม่อยู่แล้วค่ะนางพินบอกว่ามันไปอยู่ที่เรือนพักคนงานที่โรงหล่อพระโน่นเนี่ยค่ะท่าทางมันจะเลิกกันค่ะเรื่องของชีวิตคู่นี่เข้าใจยากจริงๆเลยขนาดตัวรินเองรินหย่ามา10กว่าปีแล้วจนถึงตอนนี้รินยังไม่กล้าเปิดใจให้ใครเลยค่ะเดี๋ยวป้าไปดูในครัวก่อนนะคะจ้ะป้ารินจ้ะใบบุญขอปรึกษาอะไรหน่อยสิจ๊ะนี่จ้ะข้ารับจ้างพิมพ์ดิจของใบบุญจ้ะใบบุญหนูตั้งใจทำงานเก็บเงินก็เป็นเรื่องดีนะจ๊ะแต่ว่าหนูจะไม่คิดทบทวนเรื่องเรียนต่ออีกครั้งจริงๆหรอป้าจะเป็นคนส่งเสียให้ใบบุญได้เรียนเองนะไม่จ้ะใบบุญอยากทำงานเก็บเงินให้ได้เยอะๆจ้ะป้ารินป้ารินจ๋าป้ารินช่วยพาใบบุญไปเปิดบัญชีได้ไหมจ๊ะป้าโทรบอกตาเอกแล้วนะจ๊ะว่าวันนี้จะพาใบบุญมาเปิดบัญชีเฮ้ยคุณปารินเมื่อกี้ถ้าไม่ได้คุณช่วยเอาไว้ผมคงแย่แน่เลยครับขอบคุณมากนะครับค่ะระหว่างรอเอกอุเปิดบัญชีให้กับน้องใบบุญเชิญคุณเรนข้างบนเลยครับค่ะตาเอกจ้าฝากดูแลน้องด้วยนะได้ครับอดินเชิญครับไม่บุญไปทำเอกสารกันจ้ะค่ะว้าวนางฟ้ามาเยือนแกอย่ามายุ่งกับน้องสาวฉันนะเว้ยเฮ้ยแกห้ามฉันไม่ได้หรอกเว้ยไอ้เอกเฮ้ยโอเล่นะอุบัติเหตุเมื่อกี้ถ้าไม่ได้คุณช่วยเอาไว้ป่านนี้ผมคงตายไปแล้วผมไม่รู้จะขอบคุณคุณยังไงดี
ถ้าคุณรินไม่ว่าอะไรผมขอเลี้ยงตอบแทนคุณรินสักมื้อได้ไหมครับมีอะไรมาให้ดูด้วยจ้าน ี่จ้ะสมุดฝากเงินเล่มแรกของใบบุญแม่สงสัยป้ารินน่ะเขาจะเจอเนื้อคู่เขาแล้วล่ะแม่นี่ใบบุญพูดอะไรเนี่ยนี่ถ้าปรินไม่เล่าอ่ะเดี๋ยวใบบุญเล่าเองใบบุญอย่าเล่านะอย่าพูดคืออย่างนี้นะแม่ตอนที่ปรินน่ะพาใบบุญไปที่ธนาคารจู่ๆอ่ะป้ายที่หน้าร้านก็ตกลงมาใส่คุณเกลือกับแม่ใบบุญนี่แล้วแม่รู้หรือเปล่าว่าคุณเกลือกับเป็นใครเขาเป็นผู้จัดการธนาคารนะดูสิเขินใหญ่เลยอะไม่อยู่แล้วไว้พาใบบุญไปฝากเงินอีกนะจ๊ะเปิดบัญชีให้น้องใบบุญเรียบร้อยนะเอกอุเรียบร้อยครับคุณเกิดคุณเกิดคะถ้าอย่างนั้นรินขอตัวกลับก่อนเลยนะคะแล้วเจอกันนะครับใบบุญลูกค้าใหม่หรือวะเกิกฉันรู้จักนี่คุณรวยรินหัวหน้าฉันน่ะเป็นทนายประจำตระกูลนี้อยู่คุณรวยรินเป็นลูกสาวของคุณพระบุญญานุภาพกับคุณนายดอกรักคุณรวยรินเคยแต่งงานแล้วนะแต่ว่าหย่ากันแล้วปารินปารินน่ะกำลังคิดถึงลุงเกิ่งใช่ไหมจ๊ะใบบุญพูดอะไรเนี่ยน่าเกลียด อย่าปฏิเสธไปเลยจ้าปารินใบบุญน่ะจะดีใจมากเลยนะจ๊ะถ้าปารินจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่สักที สักวันใบบุญจะพาแม่ออกไปจากที่นี่ให้ได้
ต้องไปหาต้นกระท่อมมาให้ได้ชดเหรออชู้กับผัวกูจริงๆที่ดอกรักไอ้ฉลวยมึงต้องตายไอ้หนูต้องตายไอ้หนูสมน้ำหน้าอีนางดอกรักมันคงไปทำอะไรให้นางฉลวยมันเจ็บใจละสิ